้นกันด้วยวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งก็ขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆตังขังนมามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆตังขังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเข้ามาร่วมอยู่ในห้องของวิปัสสนากรรมฐานในวันนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ศึกษาใฝ่ปฏิบัติแล้วก็ไปที่จะให้เห็นผลจากการปฏิบัติคือปฏิเวธทำในเรื่องของหลักในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาทั้ง3อย่างคือปริยัติเราเรียนฟังศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำมาไต่ตรองด้วยปัญญาด้วยความดีงามด้วยประสบการณ์ต่างๆโดยอาศัยฐานประสบการณ์ฐานความรู้จริงจากการปฏิบัติของหลายๆท่านที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วทั้งส่วนที่เป็นประสบการณ์ของท่านที่เข้ามาร่วมอยู่ในห้องนี้เองก็ตามทั้งในส่วนของผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ตามนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นความรู้จริงประสบการณ์จริงแล้วก็นำไปพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็เลือกใช้นำไปปฏิบัติแล้วก็ให้เห็นผลจากการปฏิบัตินั้นนั่นเป็นปฏิเวธคือการรู้จริงต่อไปและทดลองใช้จริงเป็นการปฏิบัติธรรมะที่สมควรแก่ธรรมที่ท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยธรรมใหญ่สมควรแก่ธรรมนั้นนั้นในวันนี้วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันหลังวันเข้าพรรษาแรกที่เป็นเข้าพรรษาปกติของชาวพุทธของพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรชาวพุทธไทยของเราเป็นหลักรวมถึงประเทศข้างเคียงที่เป็นเทรวาสแบบเดียวกันนะแล้วก็ถือว่าวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ในธรรมเนียมของไทยเราก็ถือว่าเป็น8 2หนประเทศเทรวาสก็ถือว่าเป็น8 2หนเช่นกันเพียงแต่ว่านับคนละแบบกันคำว่านับคนละแบบหมายถึงว่าประเทศเถรวาดอย่างเช่นประเทศเมียนมาประเทศสปลาวประเทศกัมพูชาประเทศศรีลังกาเถรวาดของเวียดนามรวมถึงเถรวาดอินเดียเขาตามเขาก็จะถือ8 2หนเช่นกันกับเราเพียงแต่นับ8 2หนเนี่ยในเดือน8นะแต่ประเทศไทยเราเลื่อน8 2หนมาตั้งแต่เดือน1หรือเดือนอ้ายแล้วนะดูจากการกำหนดวันมาฆบูชาประจำปีของเราจะเลื่อนมาตกเดือน4นะไม่ใช่เดือน3นะปกติต้องใช้เดือน3เพราะนั้นของประเทศอื่นเขาก็จะฉลองวันมาพันวิสาวันอาสันวันมาฆบูชาก่อนเราฉลองวันวิสาขบูชาก่อนเราแล้วเข้ามาฉลองวันอาสันบูชาพร้อมกันตรงกันก็คือเดือน8นะก็เพราะว่าเลื่อน8 2หนมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่ทั้งมีทั้งเหมือนกันและต่างกันนะเรื่องเลือกทำเพราะนั้นวันนี้ก็จะยกเรื่องการปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าวิปัสสนาในธรรมเนียมนะในธรรมเนียมธรรมเนียมคือประเพณีวัฒนธรรมที่เราถือปฏิบัติถือใช้นะ
็แตกต่างกันไปนะเพราะนั้นก็จะได้ขออนุญาตท่านทั้งหลายได้แชร์ข้อมูลสักเล็กน้อยนะฮะก็ไม่ถึงกับแชร์ข้อมูลทีเดียวแหละเป็นเรื่องปกติที่ใช้แล้วก็จะใช้ภาษาเนียมนะเมื่อกี้เห็นท่านอาจารย์นึงเข้ามาท่านอาจารย์อะไรนะครับเข้ามาในห้องท่านอาจารย์เมตตาเหรอใช่ไหมหลวงพี่เมตตาเป็นสมทูตอยู่อเมริกาวะใช่ไหมครับใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเมตตาจิตนะใช่ไหมหลวงพี่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่วัชรีเจ้าค่ะใช่ไหมวัชรีลองบีชอะค่ะโอเครู้จักยมอูมตัวเล็กมาด้วยโอเคก็อนุโมทนาเพราะนั้นก็จะยกตัวอย่างเรื่องธรรมเนียมธรรมเนียมของการปฏิบัติคือวิปัสสนาในธรรมเนียมนะความหมายก็คือว่าบางท่านก็จะมีความเห็นทางการปฏิบัติอย่างนี้นะว่าถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเนียมที่อาตมาเคยได้กล่าวไว้ให้ก็คือผู้ที่เข้ากรรมฐานเนี่ยจะไม่สวดมนต์ธรรมะสวดมนต์ทำวัดยาวแต่เพียงแต่อรหังสัมมานะโมแล้วก็เข้าปฏิบัติเลยอันนั้นคือช่วงปฏิบัตินะช่วงฝึกตนพัฒนาตนต้องทำปฏิบัติกำหนดให้มากถ้าสวดมนต์ก็ได้กำหนดน้อยแต่บางท่านก็กำหนดช่วงสวดมนต์ได้ดีนะฮะอย่าอยู่ที่แต่ละท่านคำว่ากำหนดหมายถึงทำคณิกะสมาธิได้เป็นปัจจุบันขณะทุกขณะของตัวอักษรที่ดูทุกขณะของวาจาที่กล่าวคำเช่นคำว่าอรหังสัมมาเห็นชัดทุกขณะทุกตัวไปเป็นคำคำตั้งใจกล่าวตั้งใจออกเสียงก็จะเป็นวิปัสสนาทุกคราวแต่ปัญหาก็คือจะกลายเป็นการไปเน้นที่เสียงซึ่งเป็นสัทธะที่มาสัมผัสโสตประสาทก็จะเป็นข้างนอกนะไม่ใช่พิจารณาข้างในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาเน้นให้ทำข้างในจึงเปลี่ยนเป็นสวดน้อยกำหนดมากนะก็คือกำหนดที่ตัวเราที่อยู่ข้างในขันห้านี่นะให้มากจึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติแต่ทีนี้พอท่านปฏิบัติเสร็จแล้วช่ำชองแล้วก็ต้องอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกันที่อาตมาเคยยกตัวอย่างของพระกรรมฐานตอนนี้มีโยมปฏิบัติกรรมฐานพวกเราเนี่ยไปเดินทางจากเวอร์จิเนียนะคุณโยมนะเวอร์จิเนียไปที่เกียวโตไปที่ญี่ปุ่นไปที่วัดใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็ส่งข่าวมาให้ตมาแล้วทราบว่าไปพากันไปชมวัดที่เป็นวัดใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่ต้นมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่เป็นเวิร์นเฮอริเทจมรดกโลกเป็นต้นนะก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ยที่ตมาเคยเล่าให้ฟังก็คือมีการปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง12ปีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะของนิกายเทียนไดหรือเทียนไถที่ต้นฉบับกำเนิดปาเจ้าโจโหซันที่จีนแผ่นดินใหญ่นะที่เรียกว่าจงกัวตาลู่นะก็มีการปฏิบัติแบบนั้นแต่พอปฏิบัติครบ12ปีแล้วเช่นผู้ปฏิบัติเป็นวัยรุ่นยังเป็นพระหนุ่มอยู่อายุ20 21ปีปฏิบัติ12ปีก็เพียง31ปีหรือปฏิบัติปีที่2ที่3ก็เพียง33 34 35ปีอายุประมาณนี้นะปฏิบัติผ่านแล้วจบแล้วท่านก็มาทำงานเหมือนพระอื่นทั่วไปเช่นการนำสอนดูแลญาติโยมบริการสังคมที่เรียกว่าโซเชียลเซอร์วิสแล้วก็ดูแลหอบุรพาจารย์นำสวดมนต์เป็นพระพิธีธรรมเป็นต้นนะก็ทำอย่างนี้เหมือนเพียงแต่ว่าท่านก็จะมีความสงบเสงี่ยมมากรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอในการทำหน้าที่นั้นแต่ที่สำคัญคือมีความอดทนนะอดทนมากเพราะการปฏิบัติ12ปีต่อเนื่องเนี่ยท่านได้ปฏิบัติผ่านมาแล้วได้ใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะการปฏิบัติอย่างนี้ผ่านแล้วก็นำสิ่งที่ผ่านมาใช้แบบไหนก็ใช้ตามธรรมเนียมของรูปแบบการปฏิบัติคือสำนักอย่างเช่นที่คุณโยมเจนนี่บอกว่าไปเข้ากรรมฐานมาแล้วเมื่อกี้ที่พุทธออริกอนซึ่งมีท่านอาจารย์พระครูดร.วีระนนท์เป็นวิปัสสนาจารย์ก็กับท่าน
ท่านอาจารย์ชาลีท่านพระครูวชิระสุบินท่านดร.สุบินพร้อมทั้งท่านอื่นไปร่วมดูแลแนะนำเป็นครูหรือที่เรียกว่า meditation master นะที่เรียกว่าวิปัสสนามาสเตอร์ก็คือผู้สอนนะผู้นำผู้พาปฏิบัตินะคอยแนะนำคอยรับการส่งแล้วก็สอบอารมณ์แล้วก็แก้สภาวะต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าโยคีบุคคลนั้นนะมันการทำเรื่องพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการจัดงานธุรการที่ถูกต้องมีการไหว้มีการมอบตัวซึ่งต้องจัดดอกไม้แต่บางสำนักท่านก็ไม่จัดดอกไม้นะเครื่องบูชานี่เป็นที่เป็นอามิสบูชาไม่เอาก็มีนะก็ใช้วาจาตั้งใจเป็นเจตนาปฏิบัติเลยก็มีแต่ก็มีธรรมเนียมการมอบตัวอยู่ดีการมอบตัวนั่นคือธรรมเนียมนะคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจะเรียกว่าศาสนพิธีก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่พิธีที่เป็นพิธีกรรมแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องมีการมอบตัวคือแสดงตัวตั้งเจตนาเป็นอธิษฐานจิตให้สัจจะไว้เพราะนั้นก็ต้องมอบตัวใช่ไหมโยมปฏิบัติที่ไหนเขาก็จะมีให้มอบตัวหรือถ้ากลัวถ้าเกรงว่าจะหย่อนไปบ้างก็มีการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะใช่ไหมที่คนไทยเราก็จะใช้การมอบตนพุทธมามกะในทุกธรรมเนียมหลายๆธรรมเนียมมีที่มอบตัวตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นต้นจนถึงสูงสุดมาบวชเสร็จแล้วออกไปเป็นญาติโยมก็ต้องมีการมอบตัวเป็นพุทธมามกะอยู่ดีอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติที่ศาสนาก็มีธรรมเนียมเหมือนกันธรรมเนียมเป็นไปตามสำนักนะเป็นไปตามสำนักทีนี้ที่ยกขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาสอดคล้องกันกับธรรมเนียมที่สำคัญของพวกเราในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้หลายเรื่องด้วยกันนะอย่างกรณีของวัดอรุณราชวรามของที่ธรรมาจำพรรษาอยู่ในปีนี้นะก็มีกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งก็คือคิดว่าญาติโยมทั้งหลายคงทราบนะฮะหนังสือมนต์พิธีที่พวกเราใช้สวดมนต์นะนั้นปกสีเหลืองๆนะฮะไม่ทราบญาติโยมคนไหนไม่เคยเห็นบ้างฮะมีท่านที่ไม่เคยเห็นไหมโยมไม่เคยเห็นเจ้าค่ะเล่มมนต์พิธีเล่มสีเหลืองๆนะเล่มสีเหลืองๆเนี่ยบทสวดมนต์ที่เรียกว่าทําวัดเช้าเย็นก็ดีเจริญพุทธมนต์ก็ดีบทคาถาถวายทานต่างๆก็ดีเนี่ยนะรีบเรียนขึ้นโดยหลวงพ่อชื่อว่าพระครูสมุเอี่ยมศรีวันโนนะหลังสุดท่านเป็นพระราชวัชรลังสีเอี่ยมศรีวันโนนามสกุลท่านสุภราชเป็นชาวกาญจนบุรีท่านอยู่เกาะหมามงคลเกาะหมามงคลเดิมทีเรียกว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะที่สยโยกยมกาลเดิมทีเกาะหมามงคลใช้ชื่อว่าสวนสุภราชนะปัจจุบันมีสถานีรถไฟสายเลยช่องแคบจังหวัดกาญไปนะฮะเป็นสถานีใหม่เรียกว่าสถานีเกาะหมามงคลเกาะหมามงคลผู้ที่อยู่ที่นั่นตอนนี้เป็นท่านผู้ปฏิบัติธรรมผู้นำปฏิบัติธรรมสตรีก็คืออุบาสิกาบงกตสมิทธิผลนะหรือที่เราเรียกว่าแม่ชีบงกตนะที่ไปสร้างศูนย์อยู่ที่เชตวันนะท่านนี้ก็เป็นแม่ชีที่ไม่โกนผมนะเป็นญาติท่านปฏิบัติท่านเป็นอดีตภริยาของท่านพระดีเด่นของประเทศไทยเรานะก็ออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่อยากเป็นคุณนายประหลัดอำเภอในสมัยก่อนก็ได้ร่วมงานกันได้ทำงานร่วมกันมาแต่สมัยท่านยังไม่ได้ถือปฏิบัติเป็นแม่ชีโดยตรงแต่ท่านก็ถือศีล8มานานแล้วละตอนสมัยก่อนยังแต่งชุดไม่ใช่ชุดขาวก็ได้ปฏิบัติร่วมกันต่อมาเมื่อปี27ท่านก็หลวงพ่อเยี่ยมเนี่ยมอบสถานที่ที่เกาะบางคนให้ท่านไปสร้างสวนให้ด้วยทีนี้วัดอรุณก็ได้ใช้หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มปกสีเหลืองเนี่ยก็มีอยู่แทบจะทุกวัดนะฮะพระธรรมทูตก็นำอันนี้ไปใช้นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ปกคำว่าปกสีเหลืองนำมาครับคนที่พิมพ์เป็นสำนักพิมพ์เลี่ยงเสียงเป็นผู้พิมพ์นะฮะเป็นผู้เป็นสำนักพิมพ์ให้แต่หลวงพ่อก็เป็นเจ้าของตอนแต่งนี่ท่านอยู่ที่ตอนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
ท่านเป็นเลขาหลวงพ่ออดีตเจ้าในจังหวัดที่ชลบุรีนะก็คือหลวงพ่อที่มรณธรรมสมัยท่านเป็นพระธรรมโฆษาจารย์นะทีนี้ที่ว่านี่ก็คือให้ดูนิดนึงว่าอันนี้คือท่านที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตหนังสือให้กับพวกเราใช้มานานนะถือว่านานมากนะท่านก็เป็นผู้ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญตอนช่วงท้ายนะก่อนโควิดนิดหน่อยในหลวงท่านก็มาท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณรับท่านอาจารย์เนี่ยจนท่านไม่ค่อยสบายนะอยู่ในราชานุเคราะห์แล้วก็ตั้งสมณศักดิ์ยกจากพระครูชั้นเอกนะขึ้นเป็นเจ้าพระครูเป็นเจ้าคุณชั้นราชท่านรูปนี้นะเดี๋ยวมองเห็นไหมท่านรูปนี้แหละส่วนหนังสือท่านเนี่ยแต่ทำไมไม่ได้มีอยู่ในมือตอนนี้ก็จะหารูปดูว่าจะมีไหมนะถ้ามีในรูปก็จะให้ดูด้วยแต่มีในงานเนี่ยเขาจัดอะไรนะใช่เวลาธรรมสวดมนต์จะใช้เล่มนี้เป็นหลักไม่มีลิขสิทธิ์เล่มหน้าตาเล่มเป็นอย่างนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยมนต์พิธีนะชื่อมนต์พิธีหน้าตาเป็นเหลืองๆเลยนะท่านที่พระที่ยืนนี้ได้เป็นเลขานุการวัดเป็นเจ้าคุณใหม่ในหลวงตั้งสมณศักดิ์เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือเล่มข้างหลังนี่นะมนต์พิธีสำหรับผู้สำเร็จและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเดี๋ยวนี้จะมีเนื้อหาสวดมนต์ทั้งหมดอยู่ในนี้นะจะรวมบทจัดตำนาน12ตำนานอยู่ในธรรมวัดเช้าเย็นอยู่ในนี้จะมีทั้งเล่มที่เป็นสวดมนต์แปลและสวดมนต์เฉพาะคำบาลีอักษรไทยซึ่งใส่ท่านไปพัฒนาจากคำที่เป็นบาลีรูปบาลีนะฮะที่มีตัวนิกหิตทั้งหลายก็คือเช่นคำว่าอังก็จะเป็นตัวเลขกลมๆอยู่บนตัวอักษรใช่ไหมท่านเปลี่ยนเป็นแมนกาดก็งองูอย่างเงี้ยท่านเป็นคนเป็นผู้ทำผลผู้ได้เปรียบก็ได้พระราชทานเพลิงศพท่านเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาโดยเจ้าคุณสมเด็จวัดไตรมิตรทั้งสององค์มาเป็นประธานในพิธีนะครับที่วัดอรุณนะแล้วก็ถือว่าเราเสียเจ้าคุณสมเด็จทั้งสององค์จากวัดไตรมิตรแล้วก็สมเด็จพระโพธิ์นั้นมาเป็นประธานในวันที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลในวันที่29กรกฎาคมก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราถือว่าเราเสียพระมหาเถระที่สำคัญไปก็ป่วยอยู่นานเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็อันนี้เป็นธรรมเนียมใช่ไหมเราร่วมกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติด้วยความรู้ทันด้วยการรู้ทันคุณโยมอยู่ที่ LA ก็อาตมาเห็นกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูก็เห็นกิจกรรมเยอะมากที่วัดแถว LA มีงานนั้นงานนี้รวมถึงงานศพที่ไม่ได้ตั้งศพโดยตรงเลยก็มีการสวดมีการอะไรท่านอาจารย์เริ่มท่านอาจารย์อะไรก็ต่างๆนานารวมถึงตอนวันเกิดของหลวงพ่อนะครับพิธีอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้อาตมาก็ได้ติดตามกิจกรรมนั้นด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้ดูในเรื่องของประเพณีกิจกรรมที่เราทำอยู่นะฮะคือการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชินีศิริพัฒน์วัชราธิดานะแล้วก็ทางวัดทางอังคารสงฆ์ไทยยังปฏิบัติอยู่นะขออนุญาตถ้าเราปฏิบัติสวดมนต์นี้อยู่เสมอไม่ขาดนะแต่วันพรุ่งนี้วันทุกวันนี้สวด6โมงเย็นนะ6โมงเย็นเป็นเวลาสวดส่วนวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็สวดไปแล้วแล้วก็แต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกองทัพเรือมาร่วมสวดทุกวันอาทิตย์นะนะผู้แทนกองทัพเรือก็จะมาร่วมสวดกับเราในวันที่หลวงพ่อไม่ลงอาตมาก็เป็นผู้นำสวดบ้างมีท่านอื่นนำสวดบ้างแล้วแต่ก็จะสวดตามโอกาส
บางวันกองทัพเรือก็มาเยอะบางวันก็มาน้อยอยู่ที่จังหวะเวลาที่ฝนลงไม่ลงบางวันสวดไปฝนก็เต็มนะฝนลงแรงก็มีอันนี้เราก็ปฏิบัติด้วยความการรู้ทันหลายท่านก็จะบอกเออสวดแล้วท่านอาการท่านพระนามัยท่านเป็นยังไงเราก็จะบอกว่าเราหน้าที่เราคือการสวดนะไปรวมพร้อมกันนั้นนะเมื่อวันที่28ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ทางคณะสงฆ์ไทยท่านก็ได้ให้วัดต่างๆเจริญพุทธมนต์รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศนะซึ่งเริ่มทูตในต่างประเทศทุกโซนท่านก็ได้มากันเจริญพุทธมนต์ก็เลยเจริญพุทธมนต์พร้อมกันกับกิจกรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะไปด้วยอันว่าเราก็จัดทั้ง2อันนะรวมถึงงานวันพระชนสาของเจ้าคุณสมเด็จสังฆราชเมื่อวันที่26มิถุนายนด้วยก็มีวิธีสวดมนต์เช่นกันนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเหล่านี้ก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราสามารถปฏิบัติในหน้าที่ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการปฏิบัติให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานได้โดยการรู้ทันไม่ได้อยู่ในทุกข์นั้นรู้จักคำที่สวดเข้าใจคำที่สวดเป็นปัจจุบันขณะให้ได้ในเป็นต้นก็เป็นธรรมเนียมที่เราใช้นะจะผ่านการปฏิบัตินะนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นก็จะมีวันสำคัญอีกคือวันอาสาฬหบูชานะวันอาสาฬหบูชาเข้าใจว่าญาติโยมก็คงได้ปฏิบัติอาสาฬหบูชาอยู่มาทางวัดอรุณเองก็มีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมทั้งอาสาฬหะทั้งเข้าพรรษากิจกรรมเข้าพรรษาแล้วก็กิจกรรมวันอาสาฬหะก็เวียนเทียนใช่ไหมอาสาฬหะเวียนเทียนส่วนวันเข้าพรรษาก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดหน่อยในวันอาสาฬหะนะทางเรามีทางวัดเราก็จัดเวียนเทียนอาสาฬหะที่ในช่วงเวียนเทียนช่วงอาสาฬหบูชาก็จะมีการถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนไปพร้อมกันก็มีต่างกันก็มีแล้วแต่กรณีอันนี้ก็แล้วแต่ละวัดจะปฏิบัติส่วนของวัดอรุณใช้ถวายเทียนพรรษานี่ทำไปก่อนแล้วก็มาถวายผ้าอาบน้ำฝนตามไปด้วยแล้วก็ของวัดอรุณเดนวันก็จะมีกิจกรรมเรื่องการไปสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยนะก็คือเป็นงานสังคมสงเคราะห์ที่เราปฏิบัติอยู่แล้วสันบูชาก็ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าในกิจกรรมของอาสาฬหบูชาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีที่ปฏิบัติมาพร้อมกันเนี่ยจะมีเรื่องของการเวียนเทียนมาเกี่ยวข้องมีฟังเทศฟังธรรมมีการปฏิบัติตนแล้วก็มีการนำสิ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิตประจำวันมาใช้ปฏิบัติในงานที่เรียกว่าปัจจุบันขณะให้เป็นงานที่สามารถสัมผัสได้อยู่เสมอไม่เพิกเขินนะอันนี้เป็นต้นนะก็เป็นกิจกรรมที่มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในกรณีของวัดเราวัดอรุณราชวรามปีนี้ก็มีการปฏิบัติเวียนเทียนโดยเราให้เวียนเทียนทั้งมีดอกไม้แล้วก็มีต้นไม้นะต้นไม้ที่จะนำไปปลูกมาเวียนเทียนด้วยอันนี้หยุดในพระปรางเพราะว่ารุ่นใช้พระปรางว่ารุ่นเป็นที่เวียนเทียนนะก็มีคนมาเวียนเทียนตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะเพราะว่าทุกวันนี้รูปแบบการเวียนเทียนก็เปลี่ยนรูปไปเหมือนกันไม่ใช้เวลาเดียวแต่เวลากลางของวัดก็จะใช้เวลา19นาฬิกาเป็นเวลาเวียนเทียนส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วก็เปิดโอกาสให้เวียนตลอดเวลาจนถึง4ทุ่มนะคนต่างๆอยู่ดังทินทางที่ก็พากันมาเวียนเทียนตามเวลาที่เดินสะดวกแล้วคนก็ไม่ได้เยอะเกินนะพอที่จะรับ
บริการให้กับญาติโยมได้ที่ก็กว้างเพราะเป็นที่เปิดฝนไม่ตกเลยฝนก็เป็นใจให้ปฏิบัติได้นี่คือวันเข้าพรรษานะอันที่คือวันอาสาฬหบูชานะคือวันเกิดของพระสงฆ์จากนั้นก็เป็นประเพณีเข้าพรรษาคือประเพณีอธิษฐานพรรษานะทางพระสงฆ์รอนับวันแรม1ค่ําเดือน8นี่เป็นวันเข้าพรรษานะพระสงฆ์เขาจะมาร่วมกันอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาอธิษฐานเขาจะกล่าวคําว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอตั้งจิตว่าจะจำพรรษาตลอดไตรมาสอยู่ในอาวาสนี้คําบาลีเขาจะว่าอิมัสสมิงอาวาสัยมังเตมาสังวะสังโฆเตมินะพอกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าวาดหรือประธานสงฆ์ท่านก็จะแนะนำนั่นนี่โน่นนะตามควรเป็นเรื่องปฏิบัติกำหนดเขตว่าเขตของวัดที่จำพรรษาอยู่ตรงไหนบ้างโดยทั่วไปก็จะเป็นรอบกำแพงวัดนะมีโป๊ะท่าเทียบเรือนิดหน่อยเพราะมีวัดอรุณจะมีโป๊ะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงโป๊ะเรือนั้นด้วยซึ่งก็ต้องถ้าไปไหนก็ต้องเดินทางกลับมารับอรุณในเรากำหนดเวลาเพราะกำหนดแสงสว่างไม่ได้แล้วก็เป็นกำหนดเวลาว่าภายในตีห้าเนี่ยต้องมาต้องเข้าถึงวัดหรือถ้าจะออกก็ต้องออกหลังตีห้าเห็นพระออกไปรับบาตรทุกวันนี้บางทีญาติโยมใส่บาตรก็ต้องใส่ตีห้าเหมือนกันแต่ว่าพระก็ต้องออกจากวัดได้ต้องออกตีห้าเรือที่วัดรุ่นก็เริ่มตีห้าเหมือนกันเพราะนั้นพระท่านก็รอว่าเรือมาจอดตีห้าปั๊บพระก็ตีห้าเสร็จนิดๆก็เดินออกเป็นเรือเที่ยวแรกจากนี้เป็นต้นนะพออธิษฐานพรรษาเสร็จก็มีสามิจิกรรมสามิจิกรรมเป็นเฉพาะของพระสงฆ์ประโยมนะตอนในคืนนี้ตอนนี้น่าจะเริ่มไปแล้วคณะพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศท่านก็ออนไลน์ทำการสามิจิกรรมกันก็จะใช้เทียนแพที่เห็นในนั้นที่ท่านถืออยู่ในนั้นเป็นเทียนแพมีดอกไม้ก็เป็นธรรมเนียมอีกว่าธรรมเนียมการทำสามิจิกรรมใช้เทียนในงานมงคลเทียนแพมงคลก็คุณโยมก็จำเพื่อที่จะไปแนะนำเพื่อเป็นถวายหรือไปเตรียมงานช่วยประสงค์ด้วยนะก็คือเทียนแพในงานมงคลจะเอาเทียนไว้ล่างเอาธูปไว้บนแต่ถ้าเป็นงานศพงานอวมงคลนะก็จะเอาธูปไว้ล่างเอาเทียนไว้บนอันนี้มี2อย่างที่ต่างกันนะโยมก็นำไปใช้ได้ถ้าไม่ใช้เทียนก็ใช้กล้วยดอกไม้อย่างเดียวก็ได้แต่ว่าในธรรมเนียมสามัญกรรมใช้เทียนแพนะตอนนี้ยังเป็นช่วงหลังเข้าพรรษามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านไปทำสามัญกรรมครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ในที่ต่างๆทั่วประเทศนะบางท่านอยู่ที่วัดอรุณพอเข้าพรรษาเสร็จวัน2วันวัน4ค่ําวัน4ค่ําคือเราเข้าพรรษาในวันที่2ใช่มั้ยวันที่2นี่เป็นแรม1ค่ําวันที่32ค่ําวันที่4ค่ําวันที่5วันนี้เป็นวันเจริญพุทธมนต์ที่วัดพระแก้วสําหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมัณฑิกาก็เป็นวันธรรมเนียมเข้าพรรษาของกรุงเทพมหานครของคณะสงฆ์ในกรุงเทพท่านกำหนดกันอย่างนั้นว่าวันแรม4ค่ำเป็นวันเจริญพุทธมนต์ส่วน5ค่ำเป็นของคณะสงฆ์ธรรมยุทธไปเจริญพุทธมนต์ที่วัดพระแก้วแล้วพระเองก็ในช่วง2ค่ำ3ค่ำท่านก็จะตะเวนไปสักการะกันพอเสร็จแล้วจากนั้นพอวันที่วัน5ค่ำ6ค่ำนั้นก็ไปต่างจังหวัดละไปทางจังหวัดหมายถึงว่ามีครูบาอาจารย์อยู่จังหวัดไหนก็ไปที่นั่นก็ไปทำสามิจิกรรมตัวนี้ก็เพิ่มไอ้วิธีหนึ่งขึ้นมาคือสามิจิกรรมออนไลน์ใช้โทรศัพท์ใช้ไลน์กลุ่มในนั้นกลุ่มนะอย่างคืนนี้เนี่ยพระธรรมทูตไทยสถานประเทศใช้ออนไลน์ใช้ซูมนะกระทำสามิจิกรรมกันเดี๋ยวถ้ามาจะลองแต่จอยไม่ได้นะถ้าจอยได้จะเปิดจอให้คุณโยมได้ดูไปด้วยว่าเนี่ยท่านกำลังทำสามิจิกรรมเราเรียกว่าสามิจิกรรมเนี่ยเป็นพิธีเฉพาะคณะสงฆ์เดี๋ยวจะมาต้องหาช่องเปิดซูมก่อนต้องอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนะจะมาขอเปิดซูมขอหาก่อนจะมีท่านทำเป็นซูมมัดไว้ของกลุ่มสหภาพยุโรปถ้าจะทำสามัญกรรมหลวงพ่อประธานสภาพยุโรปแล้วก็ซึ่งสภาพยุโรปแล้วก็
สภาพยุโรปปัจจุบันคือท่านเจ้าคุณสำรวจนะที่วัดไทยนาเวนะดูว่าจะเจอไหมนะจะลองดูให้ดูว่าท่านทำคิดว่าเข้าใจว่าตอนนี้ทำเพราะท่านนัดกัน2ทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยก็จะมันแบบไป2โมงเศษๆของนอร์เวย์จอยอันนี้คือสามีกรรมคือคำที่กล่าวเป็นคำขอโทษนะฮะซึ่งความหมายก็จะคล้ายๆกับวันภาวนาอุปสาแต่ว่าในนัยยะในต่างกันต่างตรงที่ขอโทษว่าต่อไปนี้จากข้อภาษาผมถ้ามีอะไรที่จะผิดพลาดต่อคันหรือผิดพลาดมาแล้วขอให้เป็นอโหสิกรรมด้วยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งการปฏิบัติประมาณนี้นะก็ท่านก็จะกล่าวแบบนี้นะจะมาแชร์ไลน์อยู่นะแล้วก็ท่านอยู่ในห้องนี้ประมาณนี้เลยประมาณเทน่านี่นะครับเนี่ยอันนี้ท่านอาจารย์จำเริญอยู่ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมอันห้องนี้ท่านกำลังน่าจะเข้ากันอยู่เรามาลองเข้าดูนะเปิดซูมเรานี้ไปใส่ไหนไปจอยอัตโนมัติรอกลุ่มนี้รอท่านนิดหนึ่งหรือว่าผิดไปแล้วเดี๋ยวเข้าตรงมาได้บางทีเป็นข้อจำกัดของพระธรรมทูตเหมือนกันเข้างานเจ้าคุณถนัดก็ต้องบอกเข้าได้แค่อะไรประมาณนี้นะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนท่านบางทีท่านซื้อแค่200-300อย่างเงี้ยท่านมาบอกท่านโอ้ยไปทำอะไรเล็กกว่านั้น
ขอระบายเวลาสูงมันจะทันพันไปเลยนะพันหรือสองพันเลยพันหนึ่งสองห้องสามห้องอะไรไปได้ไม่เจอโอเคเราไปของเราดีกว่าความหมายก็คือว่าจะให้ดูว่าเป็นเรื่องสามีกรรมนะของที่ต่างๆท่านก็พระสงฆ์ท่านได้ทำทั่วไปนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ของฝ่ายพระฝ่ายพระก็แล้วกันท่านก็จะใช้งานต่างๆสำหรับการปฏิบัติของท่านอันนี้ช่วงเข้าพรรษานะวันเวลาที่พวกเราทำกิจกรรมเหล่านี้นะพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติบางท่านก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องปฏิบัติอยู่ทำไมไม่ยกเลิกทำไมไม่นั้นนี่โบแต่ว่าไปนะเราก็จะบอกว่ามันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่งการอธิษฐานภาษาที่เป็นสังฆกรรมนะต้องอยู่ผู้ที่ไม่อยู่เขาถือว่าไม่ได้เข้าภาษานะไม่ได้อธิษฐานภาษาแต่ถ้าฝากมาถ้าท่านที่ชราภาพก็ฝากมาเป็นข้อสำพระสงฆ์ของโลกเห็นชอบนะเป็นเหมือนที่ประชุมที่เห็นยัดต้องไม่ถึงกับตั้งยัตติแต่ว่าเป็นความพร้อมเพรียงเห็นสังฆสามัคคีอันนี้ก็เป็นวัดอรุณปีนี้ก็มีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา121รูปนะก็น้อยกว่าวัดโพนะวัดโพมี171ของวัดมหาธาตุที่165รวมพระเณรไปด้วยแล้วนะก็ถือว่าในส่วนกลางก็จะถือว่าจำนวนมากเพราะว่าอรุณนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนที่น้อยก็คือสัดส่วนของพระนวกะนี่น้อยหน่อยมีพระนวกะได้แค่2รูปไม่เยอะสามเณรก็ไม่เยอะนะไม่ได้เพิ่มเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ทายาทที่มาจากสามเณรรุ่นใหม่มาเป็นพระทูตรุ่นต่อไปนี่ก็ถือว่าน้อยนะไม่เยอะเครื่องประกอบทีนี้ในพิธีในอุโบสถต่างๆก็จะมีเทียนนะเทียนของในหลวงเทียนของสมเด็จพระนิธาเทียนต่างๆรวมถึงพุ่มเทียนที่ไปรับกันเมื่อวันที่1ก็คือวันสารบูชาไปรับพุ่มเทียนมาในหลวงก็จะไปถวายพุ่มเทียนอันนี้เป็นอุโบสถวัดอรุณนะคุณโยมนะซึ่งเป็นอุโบสถในรัชกาลที่2ครับประธานก็เป็นพระพุทธธรรมมิสรราชร่วมกับท่านดิลกในหลวงรัชกาลที่2เป็นผู้ปั้นพระพักคำว่าปั้นก็คือตอนว่าด้วยการหล่อพระจะมีการขึ้นแบบขึ้นรูปของพระพุทธรูปไว้ก่อนนะช่างก็จะเป็นคนขึ้นแต่พอมาตกแต่งว่าจะทำให้หน้าตาท่านเป็นยังไงพักเป็นยังไงรูปทรงสัดส่วนเป็นยังไงก็ไปแต่งเอานี่ในหลวงท่านเป็นที่เราเรียกว่าท่านเป็นผู้ปั้นเฉพาะพักอันอื่นคงมีด้วยแหละนี่วัดอรุณนะส่วนที่ธงพัดดำๆนี้จะมีพระอาทิตย์ของท่านอยู่ด้านฐานชุกชีนี่วัดอรุณวัดอื่นๆก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะฮะในช่วงเข้าพรรษาก็จะทำอย่างวัดต่างวัดก็จะกำหนดเวลาต่างกันเพราะเรานับคืนที่เข้าพรรษานับคืนวันแรม1ค่ำเป็นคืนแรกของการนับพรรษานะไม่ได้นับคืนวันอาสาฏะเรานับคืนวันแรม1ค่ำก็คือถ้าปีนี้ก็คือคืนวันที่2เป็นคืนแรกเป็นวันแรกคืนแรกมันก็จะไปสิ้นสุดในวันขึ้น15ค่ำเดือน11นั้นแรงก็เป็นช่วงกฐินจะเป็น12เป็นช่วงขึ้นกฐินคือลอยกระทงนะวันนั้นช่วงนี้พระสงฆ์ก็จะมีแลบอะไรต่างๆกันไปแต่ว่าหลายท่านก็ยกเหตุผลของธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องวันเข้าพรรษาคือคำอธิบายนะหลายท่านก็มีคำอธิบายแตกต่างไปบ้างแต่ว่าคนทั่วไปก็จะบอกว่าทำไมต้องเข้าพรรษาก็ไปเล่านิทานเล่าเรื่องเก่าในสมัยพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ยอมหยุดสักทีมีคนไปฟ้องว่าท่านไปเหยียดย่ำเข้ากล้าเขานะคำนี้ฟังดูก็ดูมันเหมือนพระจะไม่รู้เรื่องไปกันทำไมต้องไปเหยียบเท้าเขานะเหยียบเท้าในนาไม่รู้นาเข้าหรือไงประมาณไม่ได้จะตรงหรือเปล่าหรือเป็นอะไรประมาณไหนไม่ได้เป็นเหตุผลนี่เป็นเหตุผลนะนี่เป็นเรื่องของการศึกษาเราเรียนฝึกฝนอารมณ์ตนคือชาร์จแบตเตอรี่3เดือนมาฝึกตนก่อนแล้วค่อยออกเผยแพร่อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วก็อธิบาย2
ของแนวนะซึ่งแนวหลักคนทั่วไปก็จะเล่าเรื่องว่าไปเหยียบย่ำเข้าค่ะชาวนาไม่ยอมเขาก่อนพวกเดรัจฉีอะไรพวกเจ้าอะไรกับอะไรประมาณนั้นนะอันนี้เรื่องนึงนะเรื่องเข้าพรรษานะต่อมาก็เป็นเรื่องของการในช่วงพรรษาก็มีการถวายเทียนแตกต่างกันแตกต่างรูปแบบกันไปนะถวายเทียนก็จะไปถ่ายพระสงฆ์ตามกุฏิบ้างหรือนอกกุฏิแล้วแต่กรณีแล้วก็ในขณะการอาตมาอยากให้ดูมันมีเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจอีกด้วยนะก็คือเมื่อวันที่1สิงหาคมเนี่ยมีการเบิกเนตรพระประธานพระพุทธรูปนะพระประธานคือพระรูปใหญ่ที่พุทธมณฑลที่เนปิดอของเมียนมาเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยสูงนะฮะระดับสูงตั้ง32เมตรสูงมากเป็นหินก้อนเดียวรัฐบาลสร้างเสร็จแล้วก็เบิกเนตรวันที่1ด้วยความมานิมนต์พระต่างประเทศหลายประเทศนิมนต์พระไทยไป10รูปนิมนต์อาตมาไปด้วยอาตมาไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาต้องไปรับเทียนก็เลยให้ผู้แทนจากวัดมหาธาตุไปสรุปแล้วก็ข้างนี้เป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนนะขาเรียงอยู่เนี่ยพระไตรปิฎกหินอ่อน3ภาษาคือก็คือภาษาบาลีนั่นแหละแต่ว่าเป็นบาลีอักษรพม่ากับบาลีอักษรโรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษนะอังกฤษหมายถึงเขาแปลงเขาเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนี้นอนเหล่านี้จะให้ดูวางเคลื่อนไปอันนี้เป็นพุทธมณฑลของเนปิดอพม่าเนี่ยพุทธมณฑลใหม่เปิดวันที่1สิงหาคมช่วงเช้านะในมองจากไกลเป็นอุทยานพื้นที่กว้างนะเคยไปที่นี่เคยฉายให้โยมดูตอนที่หลวงพ่อสมเด็จวัดโพไปที่นี่วันที่5มีนาคมตอนนั้นกำลังแกะพระอยู่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วหินอ่อนตัวนี้มีคุณภาพดีมากนะเท่าที่เข้าไปดูนะสีสดมากแล้วก็ไม่มีส่วนหมองนะน่าหนุ่มขนาดนั้นเนปิดอนี่มีเป็นสิ่งที่น่าสนใจในอนาคตเอาว่าความเป็นอัศจรรย์เหล่านี้จะประมาณไหนนี่พระไตรปิฎกเหล่านี้เหมือนกันนะมีที่มัณฑะเลแล้วนั้นเป็นบาลีอักษรเมียนมาอย่างเดียวตอนนี้ก็มาทำที่นี่ใหม่เป็นอีกที่หนึ่งนะรัฐบาลก็สนับสนุนการดำเนินการเรื่องนี้พระไทยที่ไปร่วมท่านเจ้าคุณที่ห่มสีเหลืองนี้ก็มาอยู่วัดพุทธธรรมระยะหนึ่งนะท่านเจ้าคุณราชวราโชรสแล้วก็กลับมาหลวงพ่อพระครูวรปัญญาคุณนี่เป็นปรมาจารย์ไทยด้านพม่าท่านพูดภาษาพม่าได้อายุพม่ามาก่อนก็อายุท่าน86-87ปีแล้วท่านผู้แทนของเจตมามอบหมายไปแทนที่ท่านพระมหาสุภชัยได้เป็นผู้ในการโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์นะมีศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสนาเทศอยู่ที่ LA นะปรมาจารย์ชื่อโยมไม่ได้โยมเคยมาแนะนำอายุมากแล้วนะเคยบอกว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์ไปเรียนตั้งแต่สมัยหลวงพ่อประชันเป็นครูสอนอยู่ด้วยอันนี้ให้ดูในมุมหนึ่งอันนี้ท่านพระรามดีท่านพี่น้องหลายท่านนายที่ที่มาจากการปฏิวัตินะก็ท่านก็ประกอบพิธีที่มนต์พระสงฆ์ไปพระสงฆ์ก็มีท่านอาจารย์ใหญ่ท่านยานิสระดร.ยานิสระอันนี้เป็นพระอาจารย์ที่พูดภาษาอังกฤษภาษาบาลีได้นะภาษาบาลีคือภาษาบาลีสนทนาแบบเรา speaking เนี่ยนะฮะเหมือนเราพูดสังกฤษเนี่ยนะท่านพูดภาษาบาลีได้ส่วนประเทศไทยเราพูดได้น้อยหน่อยนะมีบางท่านที่พูดแต่ต้องเขียนนะแต่แบบพอประมาณเลยครับพูดแบบสนทนาปราศัยเป็น conversation ไปปกติของเขานะฮะทีนี้ก็
นี่ให้พวกเราดูด้วยว่านี่คือธรรมเนียมด้วยนะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปแต่ช่วงปฏิบัติคือช่วงพรรษานะฮะอันนี้ของพม่าให้พวกเราได้เห็นไปด้วยก็เลยอยากทวนกลับไปด้วยนะว่าครั้งที่แล้วอาตมาให้ดูงานวิสาขบูชานะงานวิสาขบูชาของยูเอ็นก็อยากให้ทวนว่าญาติโยมปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมไปแล้วณขณะนี้ฟังไปแล้วขณะนี้รวมถึงเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติที่ยกให้เมื่อกี้เนี่ยกับเข้ามาดูที่ขันห้าของญาติโยมนะเวลาสักนิดสัก5นาทีนะเปิดได้ถามนิดหน่อยในขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคือรูปทั้งหลายรวมถึงตัวเสียงด้วยนะฮะนะว่าเป็นรูปพวกกลิ่นทั้งหลายถือว่าเป็นรูปนะแล้วก็เวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้จำอย่างนั้นกำหนดรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่จำอันเดียวเป็นความรู้จากประสบการณ์สังขารการปรุงแต่งการสร้างการบวกลบแบ่งนั่นนี่เป็นโน่นนี่นะแล้วก็วิญญาณความรู้แจ้งถามว่าในเราเวลาเราพูดถึงธรรมเนียมเนี่ยของคุณโยมเองเห็นว่าอะไรที่มันอยู่กับเรานานเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาสังขารหรือบางท่านอาจจะกำหนดไม่ได้แบบนั้นกำหนดได้ว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นมากกว่ากันระหว่างสุขเวทนาแล้วก็หรือทุกขเวทนาเกิดมากกว่ารวมถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วโยมคิดว่าอันไหนของตัวเองเกิดมากกว่าในเวทนาขอเชิญเกิดแทนไม่ขาดปรุงแต่งใช่ไหมแล้วไปถึงเวทนาด้วยไหมเข้าถึงความรู้สึกความเวทนาที่เกิดเป็นทุกข์หรือสุขทุกข์แล้วรู้ทันไหมรู้ทันก็เป็นกรรมฐานที่เป็นปัจจุบันขณะได้เป็นวิปัสสนาได้ก็เจริญก้าวหน้าได้ถ้าอื่นเป็นไงโยมคุณหมอเป็นไงของผมน่าจะเป็นวิญญาณครับคือเหมือนมันมีอารมณ์เข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ค่อยไล่ไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆไงครับอันนี้ตามความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วในส่วนความรู้สึกเนี่ยชอบหรือไม่ชอบมากกว่ากันเวลาเกิดขึ้นแบบนั้นมันมีความรู้สึกมีแรงต้านครับคือเหมือนพอรู้สึกอย่างนึงแล้วก็มันก็ไปปรุงต่อแล้วเลยกลายเป็นว่ารู้สึกไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ชอบอะไรเงี้ยครับมันก็จะเข้าไปที่เวทนาต่อคอนฟลิกต์ใช่ไหมเกิดคอนฟลิกต์ภายในเป็นคอนฟลิกต์ข้างในครับโอเคภายในคอนฟลิกต์ภายในก็เป็นทุกขเวทนาตัวนึงแต่ก็สามารถสร้างให้เป็นความรู้จริงได้แต่ถ้าถึงจะเป็นทุกขเวทนานะกำหนดทุกขเวทนาเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าวิถีชีวิตของคนเนี่ยมักจะมีทุกข์มากกว่าสุขนะทั้งส่วนที่เป็นทุกข์ใจและทุกข์กายนะมีทั้งสองอย่างทุกข์ใจก็อย่างที่ว่าชอบไม่ชอบนะฮะแล้วก็ทุกข์กายก็มันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเรียกว่าอนิจจังหรือเป็นทุกขังอยู่แล้วนะถ้าเราได้รู้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์เพราะนั้นก็ได้ถ้ากำหนดรู้อยู่แล้วเนี่ยเป็นกุศลนะคุณหมอนะเนี่ยพวกเรานะถ้ากำหนดทันรู้ทันอ๋อนี่เราเกิดคอนฟลิกต์อ๋อนี่เราสงสัยอ๋อนี่เรานั่นนี่โน่นนะฮะรู้ทันแต่มันจะกลับมาที่ฐานเดิมตลอดถ้าเราได้พิจารณาทุกอันยิ่งวิถีชีวิตที่เป็นคุณหมอยิ่งหลากหลายนะ
หลากหลายรู้ทุกอย่างก็ยิ่งดีเป็นวิปัสสนาตลอดเหมือนผ่าตัดทำมีดลงครั้งนึงก็ได้วิปัสสนาทั้งเยอะมากถ้าผู้ปฏิบัติท่านก็กำหนดท่านอ่ะเสียงมีดดังแขก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 บางท่านก็ไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องวางยาสลบอยากจะดูตอนที่มีดกำลังฝานตัวเองหรือเจาะตัวเองแต่ทุกวันนี้ก็มีเครื่องมืออื่นไปในวงการแพทย์อันนี้ก็ว่านไปนะถ้ารู้แล้วกำหนดรู้แล้วนะที่คุณหมอใช้ว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งในเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยถึงจะเป็นเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ทันโดยใช้จิตเป็นตัวรู้แต่ยังไงวิญญาณต้องไปรู้ทุกตัวอยู่แล้วก็อันนี้เป็นทางถูกนะเป็นทางกุศลอยู่ก็ให้พี่นารู้ทันให้มากขึ้นยมเล็กเป็นไงยมเล็กผมยมรูปเจ้าค่ะร่างกายเจ้าค่ะเห็นไหมผัดเจอสัมผัสด้วยไหมเจอโผฏฐัพพะด้วยไหมนั่งไปเหนื่อยเยอะเลยค่ะปวดก้นแล้วก็มาเวทนาเจ้าค่ะเข้ามาที่เดิมใช่ไหมเวทนานี่เจอทุกข์หรือสุขมากกว่ากันทุกข์เจ้าค่ะเพราะว่ามากกว่าเพราะสังขารมันเปลี่ยนไปมันก็เลยอะไรมันก็รู้สึกมันกังวลใช่ไหมทุกข์ไปหมดเจ้าค่ะกังวลใช่ไหมเจ้าค่ะหรือกลัวคือจิตโยมบางทีพอเกิดความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเนี่ยจิตเขาไม่ค่อยจะปล่อยเจ้าค่ะอันนี้ข้อเสียของโยมพยายามปล่อยไปปล่อยยังไงปล่อยหมายถึงว่าคิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็หายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโยมจิตโยมก็จะไปจี้อยู่ตรงนั้นนานเกินไปฮะอันนี้คุณโยมท่านอื่นด้วยนะฮะท่านมีลักษณะแบบนี้นะเหมือนกำลังนั่งกรรมฐานอยู่อะจะปวดขาใช่ไหมเจ้าค่ะปวดขานี่เปียกปวดการปวดขาเนี่ยมันมาตอนนั่งเรานั่งปกติอยู่แล้วนะรูปหรือกายทำปกตินามมีหายใจเข้าออกอยู่นะไอ้รูปหายใจเข้าออกปกตินามคือวิญญาณกับไปรู้อยู่แล้วว่านี่หายใจเข้าออกหรือถ้ามีปวดขึ้นนามก็ไปรู้นะคือวิญญาณนั่นตัวที่ห้าเข้าไปรู้รู้ว่าอันนี้คือปวดแต่นี่การรู้หมายถึงว่ามันปรุงแต่งเรานี่มันคือปวดเราก็จำได้ว่านี่คือปวดอันนั้นคือวิญญาณรู้เสร็จแล้วก็เกิดความกังวลเกิดความทุกข์ว่ามันปวดปวดเวลาปฏิบัติท่านสมมติแบบเราเรียกวิธีแบบเราเรียกให้กำหนดว่าเอานี่ปวดก็ดูที่ปวดเลยไม่ต้องไปคิดปล่อยนะคุณยมเล็กนะไม่ต้องไปคิดว่าทำไงจะปล่อยได้ทำไงหาได้ไม่คิดดูไปที่ปวดเลยดูที่ไม่ชอบเลยเวลากังวลนะเวลามันปวดใช่ไหมโอ้นี่ดูที่ปวดเลยกำลังนั่งอยู่หรือเดินอยู่หรือยืนอยู่ดูมันเลยปวดตรงไหนดูเลยนะอันนี้เป็นวิปัสสนานะดูเลยดูแล้วเดี๋ยวปกติของมันก็จะเปลี่ยนคนเป็นอนิจจังมันก็จะเปลี่ยนพระอาจารย์ยิ่งดูมันยิ่งหนักเนี่ยมันที่ใช่ดูเข้าไปเลยจนเห็นบางทีในช่วงปฏิบัตินะปวดในสมมติปวดเข่าแล้วดูที่เข่าที่ปวดบางทีเป็นเหมือนเห็นน้ำเลือดน้ำไอ้ของเราข้างในนี่ไหลเลยนะดูมเลยอันนี้คือความจริงถ้าไม่เห็นทุกปฏิบัติไม่เข้าหน้าเห็นสุขนี่หลงง่ายเกิดสังโยชน์ได้ง่ายแต่ถ้าได้กำหนดทุกจะสามารถเกิดปัญญาได้เร็วนะเพราะทุกเป็นคนไม่ชอบไงพอกำหนดไปแล้วไม่ชอบไม่อยากกำหนดก็กลายเป็นที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ไหมเราก็อ๋อนี่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ต่อเลยกลายเป็นธรรมะทีนี้กลายเป็นใช้วิญญาณเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่าธรรมารมณ์เอาธรรมะมาเป็นตัวอารมณ์นั้นการกำหนดโอ้นี่ไม่ชอบนี่ไม่ชอบดูที่ความไม่ชอบนะไม่ได้ดูที่ปวดขาแล้วเพราะมันเลยมาแล้วมันเลยปวดขาแล้วมันเลยกลายเป็นความไม่ชอบแล้วแต่หมายถึงจิตตอนนั้นมันเป็นไม่ชอบก็ดูโอ้เนี่ยไม่ชอบแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนะไม่ต้องมาคับมันให้มันเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันจะไปเองเราเพียงแต่ตามดูปัจจุบันขณะของสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้นๆท่านหนึ่งเรียกว่าใช้สติดูนะดูอาการของนามของรูปนะเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เป็นนามใช่ไหมพอเป็นเวทนา
สังขารกำลังปรุงแต่งอ๋อเนี่ยมันสร้างนั้นอันนี้มากำลังแต่งไปสวยงามนั้นนี่กำลังแต่งอยู่นะก็อันนี้เป็นสังขารอ๋อจำได้ว่าเนี่ยโอ้นี่เป็นปวดเนี่ยโอ้นี่อ๋ออันนี้สัญญาแล้วมันก็จะเร็วนะมันจะเร็วมากชอบไม่ชอบตามมาแต่ตัววิญญาณมารู้ตามรู้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราตามรู้ได้ตลอดเนี่ยก็ยังเป็นความพ้นทุกข์อยู่เสมอนะก็จะเป็นจิตที่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงได้เป็นวิปัสสนาอันนี้เป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่ธรรมเนียมอย่างเดียวนี่คือความจริงความจริงของสภาวะที่เป็นสภาวะของนามของรูปหรือของร่างกายขันธ์5นี้นะเจริญพรกราบขอบคุณเจ้าค่ะพยายามทำนะพยายามดูมันเลยดูแล้วก็อ๋อนี่เป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้ดูเลยนะยมธีราเป็นไงยมธีราสิราไม่ดินนะโอเคโยมอุปาท่านอื่นมีคำถามไหมฮะขอเชิญถ้าไม่มีก็จะได้ขออนุโมทนาเป็นการจารึกบนแผ่นหินอ่อนจารึกคำจารึกตัวอักษรขึ้นมามันดาเลยนะใช่ไหมเก่ามากสมัยมิงสมัยพระเจ้ามินโดนอันนั้นก็เป็นอยู่ข้างนอกเป็นที่วัดเนื่องจากมันดาเลียนอยู่ห่างจากเมืองหลวงการดูแลก็จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นก็จะไม่ถึงกับดูแลดีนักก็เก่าแล้วนะตอนที่พอมาสร้างที่นิบิดอนี่ก็สร้างสามภาษาไปเลยก็เป็นใหม่แต่ก็สร้างจากเจ้าภาพนะแต่ละซุ้มก็จะเป็นเจ้าภาพแต่ละแผ่นก็มีเจ้าภาพสร้างแต่ทุกวันนี้ก็มีโปรแกรมตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปมีเครื่องเจียหินเนี่ยก็เอาเพียงแท่นหินปล่อยไว้แล้วก็เข็มเจาะมันก็จะพาหินอ่อนเนี่ยแผ่นหินเนี่ยเลื่อนไปแล้วมันจะเจาะไปได้เหมือนฉลุนะเดี๋ยวไม่ต้องใช้คนไปเจาะเองนะใช้เครื่องเจาะเคยไปดูของหลวงพ่อผู้บาแสงล่าที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยท่านทำเสร็จก่อนแล้วนะของท่านเป็นพระไตรปิฎกอักษรล้านนาคือบาลีล้านนานะที่ท่าขี้เหล็กที่วัดพระธาตุสายเมืองตรงฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดเชียงรายตรงท่าขี้เหล็กนั้นท่านทำเสร็จแล้วนั้นเป็นของล้านนาล้านนาคือภาษาเดียวกับครูอาบุญชุ่มนะใช่คนที่ไม่ใช้เนี่ยในวงไทยเราก็เหมือนตายเพราะไทยเราไม่ได้ใช้พูดนะเราไม่ได้ใช้สื่อสารนะเราใช้สวดอย่างเดียวภาษาสวดก็เหมือนภาษาเทพใช่ไหมแต่ว่าในความจริงมันมีใช้อยู่นะแต่ว่าเพียงเราในสังคมเราไม่ได้ใช้เราก็ไปเพราะเราใช้ภาษาอื่นมาแทนภาษาไทยด้วยไม่ภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยพูดด้วยความหมายเหมือนกับเราไปใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแทนชาติตัวเองไปพูดได้ทั้งไปทีนี้ก็ส่วนแบบพม่าแบบศรีลังกาแบบอินเดียบางกลุ่มเขายังใช้ภาษาบาลีอยู่อันเนปาลก็ใช้อยู่เวลาสื่อสารยังเวลาพูดธรรมะไปก็จะมีภาษาบาลีแกมอยู่ด้วยนะใช้ภาษาอังกฤษบ้างใช้ภาษาบาลีบ้างแล้วแต่ประโยคหรือเนื้อหาที่เราจะสื่อสารกันว่าบางอันใช้คำภาษาอังกฤษมันก็จะไม่สื่อเท่าไรใช้ภาษาบาลีดีกว่าแล้วก็สื่อด้วยภาษาบาลีก็จะรู้กันในศัพท์นั้นๆนะ
ันนี้เป็นใช้อยู่ก็ไทยเราก็มีส่วนน้อยแต่เราใช้เรียนนะเรียนเป็นภาษาแบบภาษาสวดภาษาแปลธรรมดาแม้เขาเรียกไม่ใช่ภาษาเขียนในความหมายเป็นลิงวิสติกไม่ใช่ไรติ้งมันเป็นใช่เราอาตมาใช้คำว่าภาษาสื่อสารนะภาษาสื่อสารก็จะมีพม่ามีศรีลังกามีเนปาลนะมีอินเดียนี่เป็นมีหมายหลายส่วนเขาใช้อยู่ยานารันธานี่ใช้นะที่บังกลอนี่ใช้ที่เราสื่อสารกันอยู่นี่ก็มีกลุ่มนี้ศรีลังกานี่มากหน่อยเป็นภาษาที่ใกล้กับไทยหน่อยของเมียนมาเนี่ยก็ทำนองของภาษาเราเขาต่างจากเราถ้าท่านที่ไม่คุ้นจริงๆก็จะฟังออกยากฟังยากนะแต่ส่วนของศรีลังกาเนี่ยมันเหมือนเพราะเราใช้แบบศรีลังกาเป็นหลักของไทยนะเราใช้ของมหาวิหารมาเรียนภาษาบาลีที่เราเรียนเราสวดมันใกล้กับฝั่งนี้ใกล้กับฝั่งศรีลังกาแต่ทำนองเขาต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าทำนองบาลีที่แต่ทำนองสวดเราเหมือนกันกับลาวกับกัมพูชากับใกล้กัมพูชาใกล้เวียดนามส่วนใต้ของศิลาวาสส่วนลาวนี่ใกล้ที่สุดส่วนพม่านี่ส่วนต่างทำนองต่างศรีลังกาทำนองก็สวดด้วยกันยากถ้าไม่เคยสวดด้วยกันนะแต่ว่ารู้คำแต่บางทีก็ฟังไม่ทันฟังไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นใช้สื่อสารเนี่ยประเทศที่กล่าวเมื่อกี้เขามีสื่อสารอยู่เวลาเราไปเราก็ใช้สื่อสารมาเช่นการถามกันห้าวอายุนิมนต์ฉันข้าวนิมนต์ในวิถีชีวิตประจำวันนะเราใช้นี่ก็มีใช้อยู่เรียนก็มีเรียนแบบ conversation มีเรียนอยู่ที่ศรีลังกาได้เรียนอยู่ในพม่าได้เรียนอยู่นะหรือของเรานี่เรียนบาลีแบบภาษาไทยเรียนภาษาไทยบาลีเรียนบาลีที่เป็นไทยก็คือพูดท่านแปลก็แปลก็เรียนคำว่าศรัทธาว่าศาสดานี่ดูตามหนังสือใช่ไหมครับนโมตัสสะนโมแปลความนอบน้อมเมื่อเราทำวัดสวดบนใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ทำวัดแปลโยมก็แปลอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหนังสือแปลแต่ว่าความหมายของเขาเวลาแปลเขาหมายถึงสนทนาและแปลแบบนั้นแล้วเขียนเขาก็เขียนขึ้นใหม่ยังของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเขาเขียนคำบาลีในเทศหมายชาติเขาเขียนใหม่คำว่าเขียนใหม่หมายถึงว่าเนื้อหาท่านก็ไปเรียนมาแล้วท่านก็จานขึ้นมาใหม่โดยการเขียนนะเขียนจานบนแผ่นกระดาษบ้างบนแผ่นลานบ้างเนี่ยเขียนขึ้นมาใหม่อันนี้เรียกว่า writing นะคือแต่งขึ้นมาใหม่แต่งสำนวนใหม่ไม่ใช่เอามาจากคัมภีร์เดิมนะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าสำนวนของขอทำปักดีทำนองของเราปี 2-3 ทำนองนะในเนื้อหาของมาชาติอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นบาลีมีสื่อสารอยู่รวมถึงที่มหาวิทยาลัยยังมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเขาสอนภาษาบาลีคนฝรั่งที่ใช้บาลีโดยภาษาตัวอักษรโรมันอัลฟาเบตเป็นตัวเขียนที่ว่าบาลีโรมันก็มีสอนตัวนี้คนที่เป็นปรมาจารย์ท่านสิ้นไปแล้วนะดร.โปรเฟสเซอร์คอมบิทท่านเรียนจบปริญญาเอกสายบาลีสันสกฤตจากอินเดียท่านบอกเลยว่าเรียนกับท่าน3วันนี้สามารถพูดบาลีได้เลยไม่ใช่สวดนะสวดได้อยู่แล้วเคยมาบรรยายที่เราเหมือนกันของอังกฤษมีทุกวันนี้ของเยอรมันก็มีนะฮะที่เราทำแปลพระไตรปิฎกอยู่ตอนนี้ท่านที่มาแปลกับเราเนี่ยหลายท่านก็สื่อสารด้วยภาษาบาลีได้ก็คือเขียนจดหมายภาษาบาลีเขียนขึ้นมาใหม่นะได้มีหลายท่านจากออสเตรเลียมีหนึ่งท่านที่มาช่วยเราจากเยอรมันก็มีหลายท่านอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นศรีลังกามากกว่าส่วนของพม่านี่ก็เป็นท่านมีบาลีแต่เวลาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษท่านก็จะมีข้อจำกัดในบางท่านนะแต่หลายท่านก็จะสื่อสารได้เพราะเราก็ท่านเหล่านั้นมาทำให้ท่านที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นผู้ช่วยพอท่านได้ภาษาบาลีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือเวทีที่ทำอยู่
โดยธรรมเนียมเพราะนั้นภาษาบาลีในความเห็นอาตมาถือว่าไม่ใช่ภาษาตายแต่ในสังคมกลุ่มใหญ่เนี่ยถือว่าตายแล้วเพราะไม่ได้ใช้สื่อสารกันนะทำไมอาตมาพูดงั้นเพราะอาตมาใช้ภาษาบาลีในการจัดสัมมนาพูดด้วยภาษาบาลีเนี่ยตั้งแต่2549เป็นต้นมาจนถึง2562เนี่ยอาตมายังทำอยู่นะ63ก็ทำอยู่จะมีเวทีพูดด้วยภาษาบาลีพูดเรื่องกรรมฐานนี่แหละแต่พูดเป็นภาษาบาลีพูดเรื่องการงานวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยนานาชาติก็ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักอันนี้ก็มีอยู่ก็แปลไปภาษาอังกฤษแปลไปภาษาไทยให้ซีเมนเจเนียร์ทรานสเลเตอร์ที่เรียกว่าแปลสดนะแปลผ่านหูฟังครับแปลจากบาลีนี่เป็นอังกฤษแปลเป็นไทยอันนี้ก็ทำอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงเป็นวงใหญ่วงกว้างนะก็ถือว่าจะได้วงจำกัดควรจะบอกว่าเป็นภาษาตายก็ไม่ผิดสำหรับญาติโยมหรือสังคมส่วนใหญ่พอมีข้อจำกัดเรื่องผู้สื่อสารเจริญพรถ้าไม่มีเรื่องอะไรนะเรื่องพงทีใช่ไหมพงทีท่านมาสนทนาธรรมท่านมาสนทนาธรรมมาสนทนาธรรมกับเจ้าบุตรเสด็จสังฆราชในช่วงหรือว่าเข้าพรรษาที่ท่านกลับมานะแล้วก็มาสนทนาธรรมในสนทนาธรรมนั้นท่านก็ยิงพระองค์ท่านก็สนทนาบ่อยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในวันนี้มาท่านก็ได้สนทนาแล้วก็สมเด็จเจ้าคุณสมเด็จสังฆราชท่านก็ปรารภให้ปฏิบัติกรรมฐานไปด้วยให้สอนนั่งสมาธิไปด้วยนะท่านก็พาพระสหายมาด้วยนะแล้วก็จะทำมาขอช่องทางที่จะเปิดนิดนึงจะมาหาจะเปิดให้นิดนึงตอนนี้โยมเห็นหน้าจอของธรรมะไหมโอเค
าส่งไปที่ไลน์กลุ่มเจตมาไม่ได้อยู่ในวงโทษในขณะนั้นยังไม่แน่ใจนะแต่ความหมายคือเวลาท่านสนทนาธรรมนั้นก็จะปฏิบัติทุกคราวก็จะมีสนทนาธรรมมีตอบกันปัญหานั้นนี่แล้วก็ตามด้วยกรรมฐานนะคราวก็นั่งสมาธิตอนที่ไปท่านเจียสาโลก็แบบเดียวกันคือที่ปกติสมัยที่พวกเราไปถวายสอนท่านที่โรงเรียนจิตรดาก็แบบเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องพยายามให้นั่งระยะสั้นเพราะสมัยนั้นยังเยาว์อยู่ยังเยาว์ไหวอยู่นี่มาที่วัดราชอุทิศนะก็พาสหายมาด้วยท่านก็ประชันษา18ปีแล้วเจ้าคุณสมชายก็มีพระเมตตานะท่านนั่งกับพื้นสอนไปด้วยท่านมีประชันษา90กว่าไปแล้วนะสมเด็จตั้งราชนะท่านพระนามัยดีมากต้นนะสุภาพพระนามัยดีมากแต่มีเมตตามากจะมาเคยพาท่านมานิวยอร์กนะเมื่อ2443นะครั้งแรกตอนปี47รอบหนึ่งท่านมาตอนปี47มาวิสาขบูชาที่ยูเอ็นตอนปี43นี่มาประชุมเดินไปเรียนเรื่องเวิร์นพิสซามิตที่ดูเอ็นเหมือนกันตอนนั้นท่านเป็นยันธรรมอันนี้ท่านก็มีพระเมตตาอันนี้ในห้องในตำหนักที่รับรองของพระคุณสมเด็จพระราชเองเวลาเสวยท่านจะเสวยอยู่ตรงข้างนี่แหละท่านจะดูพระภูมินะแต่บางคราวก็มีห้องอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนี้เจริญพรอันนี้เป็นเรื่องของพงที่ท่านก็มีเวลาที่ท่านสนทนาธรรมท่านก็มีคำถามเยอะเนี่ยที่เคยเกี่ยวข้องถามคำถามบางงานถ้าเราไม่รู้จริงก็ตอบไปเอาตัวรอดเฉยๆนะก็มีเหมือนกันบางท่านนะเพราะคำถามของท่านในเชิงสงสัยก็มีบางคราวก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นการพบเองคิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นข่าวก็มีผู้บอกมาท่านก็ไปทำดูแล้วใช่ไม่ใช่ท่านก็จะถามอะไรก็ต้องดูให้ดีด้วยแต่ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องดีเผยแพร่ได้เดินก่อนได้เราเห็นแล้วค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเห็นแล้วครับพูดถ้าอย่างนั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันสนทนาฟังธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนน้อยไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าได้สนทนาธรรมกันพอควรนะอาตมาก็ยังไม่ได้ไปที่อเมริกาเลยในปีนี้นะ แต่ท่านก็ถามบางท่านก็ฝากไว้ว่าไปสนทนาธรรมถามนั่นถามนี่มีบางท่านมีครอบครัวที่คุณแม่ติดเตียงอยู่ก็ให้ไปคุยไปอะไรแลกเปลี่ยนกันเขาคนดูแลประมาณไหนประมาณใดประมาณหนึ่งอะไรก็มีบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่เราได้สนใจในการปฏิบัติที่ประสบปฏิบัติธรรมควรที่เหมาะสมกับตนก็ขอทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติที่สอนในครับโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนยิ่งขึ้นไปเลยขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์